بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهอันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆดังนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับอินนามัลอะมาลุบินเนียตแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตและเจตนาของเราฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ที่ผมได้รับอามานะพี่น้องที่รักมันเกี่ยวกับเรื่องของอัคลากเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทกับคนสองประเภทที่วันนี้เนี่ยเราได้รับอามานะให้พูดถึงนั่นคือหนึ่งผู้มีความรู้แล้วสองผู้ที่อาวุโสกว่าเราถามว่าวันนี้เมื่อแบ่งสองประเภทพี่น้องครับสิ่งหนึ่งวันนี้ที่ต้องยอมรับว่าวันนี้เราดูเด็กสมัยนี้พี่น้องที่รักสมัยก่อนนะฮะมากินโอเลี้ยงแก้วละ5บาทสมัยนี้กาแฟแก้วละ70เด็กคนหนึ่งพี่น้องที่รักกินได้วันละ5แก้วพี่น้องดูว่าเด็กคนหนึ่งกินกาแฟ70บาทวันละ5แก้วแสดงว่า300กว่าบาทวันหนึ่งต้องจ่ายในยะเรานะครับพี่น้องเคยถามเด็กคนหนึ่งบอกวันนี้เนี่ยกินกาแฟขนาดนี้ได้หาเงินขนาดนี้ได้บอกทำงานอะไรเชื่อไหมครับเด็กไม่ได้จบยังไม่ทันจบปริญญาตรีอะไรเลยรายได้ต่อวันหรือต่อเดือนก็ต่อมาชาอัลลอฮ์ก็ได้หนึ่งในนั้นเยอะกว่าเราจบด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไม่มีใครปฏิเสธเลยพี่น้องว่าอัลลอฮ์ให้เด็กสมัยนี้เก่งมากแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ที่เรามองแล้วสังคมเราขาดมากๆจนวันนี้ผู้ใหญ่บางท่านปารภแล้วบอกว่าอาจารย์ฝากบอกด้วยวันนี้เด็กมุสลิมเด็กมุมินเด็กบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาเนี่ยทั้งหมดไม่เถียงเลยพี่น้องในเรื่องวิชาการความรู้นั้นอิลมูมีมากแต่อย่างหนึ่งที่ขาดหายไปในสังคมนั่นคืออัคลากที่งดงามเด็กเมื่อเก่งมากๆแล้วอีมานอ่อนเรื่อยๆความรู้ที่เขามีแต่มันจะควบด้วยกับการตะกบุตรสุดท้ายเมื่อตะกบุตรเขาจะรู้สึกเลยครับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องให้ความสำคัญใดๆแก่ผู้อาวุโสทั้งสิ้นจริงครับพี่น้องบางอย่างคนอาวุโสมีความรู้บางอย่างไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้มีแต่อิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดและกล่าวตักเตือนแก่อุมมะฮ์ว่าอินนามาบุอิซตุแท้จริงฉันถูกส่งมาเนี่ยหลักสำคัญที่สุดที่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาพี่น้องลิอุตัมมิมามะคะมะคาริมัลอัคลากเพื่อให้อัคลากความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับมาสอนทั้งเรื่องอีมานมาสอนทั้งเรื่องการปฏิบัติอามัลและสำคัญที่สุดมาสอนในเรื่องของอัคลากด้วยอัลลอฮ์ชื่นชมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับพี่น้องดูนบีอิบาดัตละหมาดจนเท้าบวมท่านนบีพี่น้องที่รักร้องไห้จนแทบบางคืนแทบไม่ได้นอนยำเกรงอัลลอฮ์ที่สุดไม่มีมนุษย์คนใดตักวาเท่ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ชื่นชมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนและเป็นตัวอย่างแก่เราพี่น้องอัลลอฮ์บอกท่านนบีว่าวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมเจ้ามุฮัมมัดแท้จริงเจ้าอยู่บนมารยาทอันยิ่งใหญ่มากทำไมพี่น้องที่รักนบีมีทั้งอิลมูแบบวะฮยูด้วยมีทั้งอามัลอิบาดะห์แต่อัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีให้แก่อุมมะฮ์เห็นเจ้าเป็นผู้ที่มีมารยาทอันยิ่งใหญ่มากพี่น้องปกติเวลาเราคุยกันคนนี้มีอัคลากที่ดีงามอัคลากที่ดีสวยงามแต่อัคลากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ใช้คำว่าอาซีมพี่น้องอย่าลืมอาซีมหนึ่งในสิฟัตพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอาซีมแสดงว่ามารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่ากั
การบอกผู้คนแต่ท่านนบีได้ปฏิบัติด้วยและอัลลอฮ์ได้เตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูท่านนบีมะซูมท่านนบีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอภัยให้หมดมาตะกอดดะมามินดะมีวะมาตะอัคคอจะก่อนหรือจะหลังอัลลอฮ์อภัยให้หมดทำไมซูเราะห์พี่น้องอะบัสวะตะวัลลาอัลลอฮ์เตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแต่การไม่เรียกว่าการผิดพลาดแต่เป็นการที่อัลลอฮ์เมื่อท่านนบีทำอะไรอัลลอฮ์ต้องการจะสอนประชาชาติเด็กหนุ่มชายตาบอดคนนี้ซอฮาบะห์ตาบอดมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นบีคุยธุระกับบรรดาผู้นำเผ่าต่างๆมาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ช่วยสอนฉันด้วยอะไรที่อัลลอฮ์สอนท่านนบีนิดเดียวพี่น้องชักสีหน้านิดเดียวแค่นั้นเองอัลลอฮ์เตือนเลยยังไม่ทันจะลุกและยังไม่ทันถึงบ้านอับสาวะตะวัลละอันเจ้าอุลอามะมูฮัมมัดเจ้าทำสีหน้าบึ้งและผินหลังให้อัลลอฮ์เตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอะไรพี่น้องให้อุมมะของท่านได้รู้ว่าเรื่องมารยาทยิ่งใหญ่มากเราจะไม่ยกย่องคนมีความรู้ถ้ารู้แล้วไม่มีมารยาทเราจะไม่ได้ยกย่องเลยพี่น้องอิสลามไม่ได้ต้องการคนอาลัมโดยไม่มีอัคลักอิสลามไม่ได้ต้องการเลยพี่น้องเพราะคนอาลัมมีความรู้แต่ไม่มีมารยาทไม่มีอะไรนอกจากเป็นสิฟัตอิบลิสเท่านั้นพี่น้องอย่าลืมว่าอิบลิสมีอิลมุรู้หมดอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้หมดว่านบีอาดัมสร้างแต่อัคลักมารยาทการให้เกียรติการต่ออัพไม่มีเลยอันขยรมินยาอัลลอฮ์ฉันดีกว่าอาดัมจะไปสู้อยู่ทำไมกับคนแบบนี้พี่น้องฉันดีกว่าเขาแน่นอนครับการให้เกียรติลดลงทันทีอัคลากลดลงทันทีผมจึงบอกว่าวันนี้สองกลุ่มที่เราจะพูดหนึ่งอันดับแรกผู้มีความรู้แน่นอนครับคำสั่งอิสลามอันดับแรกบอกคุณอาลิมถ้าเป็นได้ท่านจงเป็นคนที่อิลมูมีความรู้ให้ได้เพราะอะไรพี่น้องอิลมูหรือความรู้จะยกความเป็นคนของเราขึ้นเชื่อไหมพี่น้องอดีตคนให้ความสำคัญกับคนมีอิลมูมากจริงๆนะครับมากแล้วคนมีอิลมูในอดีตพี่น้องจึงดูว่าเขามีชักซียะของคนมีอิลมูเขามีบุคลิกภาพของคนมีอิลมูทำไมอะพี่น้องหลักสำคัญที่สุดท่านมีอิลมูและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอิลมูคืออามานการปฏิบัติของท่านท่านจึงจะไม่พบเลยในอดีตครับพี่น้องทำไมวันอดีตคนให้เกียรติคนมีความรู้เพราะคนมีความรู้ไม่เคยก้มหัวให้ใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนรวยขนาดไหนไม่ว่าจะคนมีอำนาจเขาถือว่าทั้งหมดคือบ่าวของอัลลอฮ์คนมีอิลมูจะไม่แบมือของมนุษย์โดยเด็ดขาดเพราะอะไรครับนี่คือคนอาลัมที่อิสลามต้องการอิลมูไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหะดีษยิ่งปัจจุบันเติมค่าเน็ต300มีความรู้หมดที่ท่านต้องการเลยเสียตังค์300มารุน100กว่าบาทผมให้ให้ 4G เลยจะเอาอิลมูอะไรอ่ะกดปั๊บฟัตวาเลยเอาคำฟัตวาเขามาบอกท่านไม่ได้เรื่องยากเลยอาหรับแปลได้อ่านออกเข้าใจบอกพี่น้องเขาถึงบอกอาจารย์ไอ้นี่หุกกรมยังไงบอกอาหุกกรมอุลามาบอกอย่างนี้โอ้อาจารย์อะเลมไม่ใช่อะเลมเราไม่ได้ฟัตวาเองเอาคำฟัตวานักวิชาการมาบอกให้ท่านฟังแค่นั้นเองอิลมูจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยณปัจจุบันแต่ว่าคนมีอิลมูแบบไหนที่โลกยอมรับที่อิสลามต้องการพี่น้องดูในสมัยซะลาฟุสซอลิห์พี่น้องที่รักอาลัมท่านหนึ่งอยู่ในมัสยิดนั่งอยู่ในมัสยิดฮารอมคอลิฟ่าเข้ามา
ต่ไม่ใช่คอลิฟ่ารอชิดีนนะครับไม่ใช่ยุคซอฮาบะแล้วหลังจากซอฮาบะเข้ามาพี่น้องคนออกจากมัสยิดหมดเลยเพราะอย่าลืมเวลาผู้นำมาเขาไม่ได้มาอย่างเดียวมีทหารเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ออกหมดเลยพี่น้องเหลืออุลามะอาเลมนักวิชาการอยู่ท่านนึงไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นที่ฮารอมหน้ากะบะจนคอลิฟ่ามาถึงที่พี่น้องที่รักเมื่อเห็นอาเลมเขาถามก่อนว่าใครอ๋อพอรู้ว่าคนนั้นไม่กล้าพูดอะไรต่อไปหาเองเมื่อไปพี่น้องบอกข้างๆกับคนอาเลมท่านมีอะไรให้ฉันช่วยไหมท่านอยากได้อะไรบ้างพี่น้องที่รักอาเลมนี่ตอบคำหนึ่งคนอุลามาท่านนี้นักวิชาการท่านนี้ตอบว่าฉันอายอัลลอฮ์ในขณะอยู่บ้านอัลลอฮ์และจะขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าอย่างนั้นออกไปข้างนอกพาคนอาเลมนี่ออกข้างนอกพี่น้องที่รักอ้าวท่านอยากได้อะไรให้ฉันช่วยอาเลมท่านนี้ถามว่าแล้วจะให้ฉันขอเรื่องดุนยาหรืออาคิเราะห์คอลิฟ่าบอกต้องขอเรื่องดุนยาสิอาคิเราะห์ช่วยไม่ได้เรื่องอาคิเราะห์บารซักนรกสวรรค์ฉันช่วยไม่ได้เรื่องดุนยาช่วยได้พี่น้องนักวิชาการตอบยังไงอาเลมคนมีความรู้ตอบยังไงถ้าเป็นผมไม่เหลืออยากได้อะไรอ่ะคอลิฟ่าเอ่ยขนาดนี้แล้วพี่น้องสิ่งที่อยู่ในใจออกได้เลยเขาให้แน่นอนแต่คนมีความรู้แบบที่อัลลอฮ์ต้องการไม่ใช่แบบนี้ท่านบอกว่าจะให้ขอเรื่องดุนยากับท่านขนาดเจ้าของดุนยาเนี่ยฉันยังไม่เคยขอพระองค์เรื่องดุนยาเลยท่านไม่ใช่เจ้าของแล้วท่านจะให้ฉันได้ยังไงพี่น้องตอกหน้าคอลิฟ่าถามพี่น้องว่าทำไมอิลมูในอดีตจึงศักดิ์สิทธิ์ทำไมอาเลมนักวิชาการในอดีตจึงถูกเคารพไม่ใช่แค่อิลมูเพราะการปฏิบัติระวังตัวของเขานี่คือคนอิลมูจริงๆดังนั้นวันนี้พี่น้องมีลูกมีหลานบอกคุณอาเลมันให้มันเป็นอาเลมให้ได้ให้มันเป็นคนมีความรู้ให้ได้เอามุตะอัลลิมันถ้าจะเป็นอาเลมเป็นนักวิชาการไม่ได้ขอให้มันเป็นคนเรียนเสียงดังไปไหมครับเจ้าของบ้านหมู่บ้านไม่ก็ดีจะได้ฟังนะผมไปบรรยายบางกลวยมัสยิดที่เขามีปัญหาแต่ผมก็เล่งบอกเสียงผมมันไม่ใช่สามขีดนะก็ดีจะได้อัสบาบฮิดายะห์กันอินชาอัลลอฮ์นะบอกว่าถ้าอาเลมไม่ได้มุตะอัลลิมันดังนั้นจงเป็นคนเรียนแสดงว่าถ้าวันนี้เราไม่ใช่ครูอย่างน้อยเป็นนักเรียนก็อัลฮัมดุลิลละห์รุ่นมะคิดจะบรรยายอีกไหมไม่ไหวแล้วนะมานะรุ่นแชร์ขึ้นจะมาบรรยายน่าจะมันจะไม่ไหวกับสุขภาพแต่อย่างน้อยพี่น้องต้องเนียดเลยว่าฉันไม่ใช่อาจารย์ฉันไม่ใช่คนบรรยายแต่อย่างน้อยฉันคือคนหนึ่งในคนที่เรียนรู้แล้วคนที่เรียนรู้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องอัลลิมันเอามุตะอัลลิมันถ้าขี้เกียจเรียนถ้าไม่เป็นนักเรียนเอามุสตะมิอันอย่างน้อยต้องฟังแสดงว่าสามประเภทอัลลิมไม่ได้ก็เรียนถ้าเรียนไม่ได้อย่างน้อยไอ้มึงฟังเขาปล่อยเสียงตามสายเราไม่ได้มานั่งเรียนที่มัสยิดไม่เป็นไรอย่างน้อยฟังให้ผ่านหูมั้ยละตะคุนรอบิอันจะเป็นประเภทที่4นั่นคืออะไรไม่เอาอะไรเลยเรียนก็ไม่ฟังก็ไม่อาเลมก็ไม่แล้วยังไงกูจะอยู่แบบนี้จนตายไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นพี่น้องอย่าลืมชาวนรกเวลาเข้านรกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วคุณนนัสมาเอาเอานักกิลูถ้าวันนั้นฉันฟังแล้วคิดมาคุณแนฟีอัสฮาบิสัยฉันไม่เป็นชาวเราไม่เป็นชาวนรกแน่นอนดังนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับที่อิสลามให้ไว้สามระดับอัลลอฮ์รู้เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเป็นอาเลมหมดทั้งโลกแต่อย่างน้อย
ป็นคนเรียนได้และจะเป็นนักเรียนทั้งหมดน่าจะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยเป็นบุคคลที่รับฟังเรื่องราวศาสนาบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์ใครมีผัวมีเมียนะมะปะพี่น้องที่รักใครมีเกียรติทุกท่านสามีไม่รวยสามีไม่หล่อสามีไม่มีสมบัติแต่อย่างน้อยพูดศาสนาให้เมียฟังได้อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีหรืออย่างน้อยเวลาอยู่บ้านพูดไม่เป็นพาเมียฟังบรรยายอาทิตย์ละหนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีกว่ามันให้เงินและไม่ให้ศาสนาอะไรเลยเงินใครก็ให้ได้พี่น้องถ้าแค่ให้นฟักกอนเป็นทรัพย์ที่ทำให้เราอิ่มท้องมาขอโทษนะครับหมาแมวก็ให้เมียมันได้สัตว์ก็ให้ลูกมันได้แต่อิสลามบอกไม่ใช่อย่างน้อยต้องให้เมียเราเป็นผู้ฟังจึงตรงนี้แหละครับพี่น้องสามสเต็ปเราพยายามแล้ววันนี้เมื่อเราเป็นพี่น้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์ยกย่องคนมีความรู้แต่ผมต้องวงเล็บไม่ใช่โอกาสในการฉวยที่คนมีความรู้จะถือว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นอัลลอฮ์ให้เกียรติแต่ไม่ใช่เราเอาโอกาสตรงนี้มาเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่บอกว่าวันนี้กูเป็นอาจารย์คนต้องให้เกียรติและยกย่องไม่ใช่เพราะอะไรครับนบีขอดุอาอะไรยาอัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้ามองตัวข้าพเจ้าเองด้วยต่ำต้อยด้วยแต่ยิ่งใหญ่ในสายตามนุษย์นบีไม่เคยมองตัวเองว่ายิ่งใหญ่เลยพี่น้องท่านนบีมองตัวเองต่ำตลอดดังนั้นคนมีความรู้อัลลอฮ์ให้เกียรติท่านแต่ไม่ใช่ท่านจะฉวยโอกาสนี้ในการยกเกียรติตัวเองเพราะอะไรครับอัลลอฮ์บอกอิลมูเนี่ยพี่น้องความรู้มีได้แต่อัลลอฮ์ยกย่องอิลมูนักวิชาการที่ว่าอินนามายัคชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิลอุลามะบ่าวที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดคือบ่าวที่มีความรู้ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับอิลมูคือสิ่งที่สำคัญมากๆและเป็นตัวหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเปิดริสกีให้ท่านพี่น้องดูนะครับถ้าต้องการดุนยาถ้าจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาฟะอะลัยกะบิลอิลมจำเป็นต้องมีความรู้พี่น้องดูง่ายๆโดยเฉพาะอิลมูกะลามุลลอฮ์อัลกุรอานพี่น้องอยู่แถวทุ่งครุอยู่อนาติกถนนตกบางกอกน้อยขอโทษแรกๆผู้เอาอิสลามมาเผยแพร่ไม่ใช่คนไทยนะพี่น้องดูในประวัติได้เลยพี่น้องบางทีอินโดนีเซียบางทีคนต่างประเทศถามว่าพูดไทยยังไม่ได้เลยแต่สิ่งใดที่คนยอมรับจะมาสอนอินโดภาษาอินโดก็คงยากแต่ทำไมพี่น้องอัลลอฮ์ให้บารักัตด้วยกับอะไรจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลลาห์อ่านเหมือนกันอิลมูในการสอนกุรอานเหมือนกันทั่วโลกสุดท้ายอัลลอฮ์ยกย่องริสกีที่อัลลอฮ์ให้ผ่านอิลมูที่บารักัตด้วยกับอัสบาบอันกุรอานพี่น้องท่านมีอิลมูตรงนี้อยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ก็ไม่ให้อดพี่น้องดูสิครับถ้าคนต่างเขาเรียกต่างพื้นที่มาอยู่หมู่บ้านเราอะสิ่งแรกที่เราถามมาเลยบางสอนก็อ่านได้ไหมอย่างน้อยเราให้ลูกเราเรียนนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เปิดครับและอัลลอฮ์ยกย่องพี่น้องดูว่าวันนี้ทำไมความรู้อัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเมื่อครั้งถูกสร้างอัลลอฮ์บอกว่าวะอัลลัมอาดัมอัลอัสมาอะกุลลาฮาอัลลอฮ์สอนชื่อทั้งหมดแก่นบีอาดัมเนี่ยแหละครับสรรพนามทั้งหมดวัวควายนกอะไรแบบนี้คำนามอัลลอฮ์สอนหมดเลยไอ้นี่ชื่ออะไรอะไรบ้างสังเกตนะพี่น้องวันนี้แม่สอนลูกสิ่งแรกเวลาเราจะสอนให้ลูกรู้จักกับอะไรทั้งสิ้นสอนนามก่อนกิริยานกลูกนี่พ่อนี่แม่นี่เสานี่โต๊ะเราไม่สอนอยู่ๆบอกวิ่งลูกเราจะไม่เริ่มกับกิริยาอัลลอฮ์สอนนามก่อนกิริยาอัลลอฮ์สอนรู้จักชื่อก่อนรู้จักกิริยาใดๆทั้งสิ้นและเมื่ออัลลอฮ์ให้มาเลกัสสุญูดนบีอาดัมพี่น้องที่รักเรื่องอิบาดัตไม่ต้องถามมาเลกัสยิ่งใหญ่มากลายะซูนัลลอฮ์มาอามะรฮุมไม่ฝืนอัลลอฮ์เลยในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มาเลกัสไม่ทรยศอัลลอฮ์แม้แต่วินาทีเดียว
ลลอฮ์ยกย่องนบีอาดัมเหนือกว่ามลาอิกะฮ์นั่นคืออิลมูของท่านซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาเราไม่มีความรู้ยาลอนอกจากสิ่งที่พระองค์สอนเราเท่านั้นอุลามะจึงบอกว่าอัลลอฮ์ยกนบีอาดัมถึงขนาดมลาอิกะฮ์สุญูดท่านเพราะอิลมูที่อาดัมมีความรู้จึงถูกยกย่องฮัลยัสตะวิลลดีนยะอ์ลามูนคนที่มีความรู้จะเท่ากับคนไม่มีความรู้ได้ยังไงนั่นอัลลอฮ์ถามแบบไม่ต้องการคำตอบพี่น้องที่รักดังนั้นวันนี้เราในฐานะนะครับที่อัลลอฮ์ให้ในสังคมเราในหมู่บ้านเรามีคนมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ทำให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์ได้ขอบคุณอัลลอฮ์มุกเกมไหนหมู่บ้านใดไม่มีการสั่งสอนในเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าฮิจรัตได้ฮิจรัตเลยทำไมครับนี่คือความมีค่าที่สุดในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องดูคนในอดีตอาเลมท่านหนึ่งไปหมู่บ้านเมืองหนึ่งไปบรรยายดาวะแบบนี้แหละครับพี่น้องสุดท้ายสอนเสร็จก็ต้องฮิจรัตเดินทางต่อไปสมัยก่อนเขาไม่ค่อยพำนักนานเท่าไหร่พี่น้องอยู่ตรงนี้เดือน2เดือนเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นต่อพี่น้องที่รักเจ้าเมืองคุยปรึกษาสามีปัญญาทำยังไงเราเจ้าอาเลมคนนี้อยู่กับเรานานๆและตลอดไปให้ตังค์เท่าไหร่ก็ไม่อยู่เสนอบ้านให้อะไรก็ไม่อยู่ท่านต้องการที่จะเดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องดูนะครับสามีปัญญามุชาวรัตปรึกษากันทำยังไงดีอยากจะให้เขาอยู่ที่บ้านเมืองเราและได้สอนเยาวชนสอนลูกหลานอย่างนี้ตลอดไปผู้ชายคิดไม่ได้ผู้หญิงคิดได้พี่น้องดูบางเรื่องผู้ชายไม่ใช่อัลเลมทุกเรื่องเมียบอกว่าท่านไม่มีอะไรจะหยุดบุรุษได้นอกจากสตรีเท่านั้นไม่เข้าใจเมียไม่ใช่จะไปล็อกคอนะครับลูกสาวเราไม่มีใครที่เห็นลูกสาวเราหรือรู้ข่าวลูกสาวเรานอกจากทั้งหมดต้องการจะนิก้ากับลูกเราหมดเลยสามีไม่เก็ตภรรยาพูดอ๋อเข้าใจสุดท้ายนิก้ากับลูกพี่น้องอยู่จนเสียชีวิตเลยฮิกมัตหนึ่งคืออะไรครับนั่นคือว่าคนรวยคนมีฐานะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นในของคนคนนี้ไม่ใช่ฐานะอะไรของเขาเลยแต่อย่างน้อยความรู้ที่เขามีหวังว่าจะสอนคนในชุมชนของเขาตลอดไปได้นี่คือสิ่งที่เขาให้ผมถึงบอกกับผมและพี่น้องว่าวันนี้นะครับพี่น้องให้เกียรติผู้รู้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแต่ให้แบบไม่เลยเถิดไม่ใช่ให้เกียรติเหมือนกับนัสรานีให้เกียรตินบีอีสาจนกลายเป็นว่าอีซาบนูมารยัมกลายเป็นบ่าวเป็นลูกของอัลลอฮ์ไปเลยให้เกียรติได้ในลิมิตที่ควรให้แต่ไม่ได้ให้เกียรติจนเลยเถิดให้เกียรติในความรู้ที่เขามีแต่ถ้าอาเลมมีความรู้แล้วไม่ทำนั่นคือเกิดโทษมากกว่าคนปกติทั่วไปครับพี่น้องอย่าลืมคนที่เข้านรกชุดแรกนั่นคือคนอาเลมคนมีความรู้เพราะมีอามันแต่ไม่ทำรู้แต่ไม่ปฏิบัติห้ามเขาทำชั่วแต่ตัวเองทำสุดท้ายเข้านรกคนแรกเพื่ออะไรครับทั้งหมดที่ท่านทำงานในดุนยาทั้งหมดที่ท่านสอนคนอัลลอฮ์บอกในวันกิยามะฮ์ว่ากะซับตะท่านโกหกท่านไม่ได้ทำเพื่ออิคลาสอะไรเลยแต่ท่านทำทั้งหมดต้องการให้คนเรียกท่านว่าอาจารย์ต้องการให้คนเรียกว่าอาเลมต้องการให้เรียกเป็นนักวิชาการอัลลอฮ์ให้เราตายจากดุนยาคนเรียกเราว่าอาจารย์เรียกเราว่าอาเลมวันกิยามะฮ์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะเปิดประจานสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันที่นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราจะเห็นคนที่สอนเราเข้านรกทำไมพี่น้องเขาจำกันได้วันนั้นท่านเป็นคนสอนคนนี่ท่านเป็นคนตักเตือนคนบอกสิ่งที่ฉันสอนฉันไม่ได้ทำ
สิ่งที่จะน้ำจงทำทั้งหมดเลยพี่น้องนี่คือจุดครับดังนั้นวันนี้เราพี่น้องที่รักให้เกียรติตามลิมิตที่ควรให้อย่าให้จนเลยเถิดเพราะอิสลามอัลวาสตียะสายกลางพี่น้องไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปจึงบอกพี่น้องว่าอิหม่ามคือผู้มีความรู้ในชุมชนท่านแบบชัดๆนะผู้นำในชุมชนท่านอิหม่ามมาบ้านเราสสมาบ้านเรามารยาทอัคลากพี่น้องที่รักให้เกียรติคนมีความรู้ก่อนคนมีอำนาจวันนี้เราไม่บางทีอาจารย์หรืออิหม่ามต้องเขาเตบอะไรก็แล้วแต่มาโน่นนั่งที่ไหนได้ก็นั่งไปเลยวันนี้คนมีอำนาจมาพี่น้องแทบจะปูเสือถ้ากูนอนเนี่ยมึงทับกูได้กูนอนเลยเพราะอะไรครับเพราะเราอ่อนแอกับดุนยาผมพูดไม่ได้หมายถึงผมนะครับเดี๋ยวผมกลับแล้วมารุนชุมชนท่านครูสอนกุรอานสอนฟัรดูอัยน์สอนลูกสอนหลานเราคนเหล่านี้ไปนอนที่รักถามว่าเอามาหน้าใครครับใครต้องช่วยกันดูแลถามว่าวันนี้สิ่งที่เขาสอนไปนอนที่รักลูกเราอ่านกุรอานได้เนี่ยพี่น้องลองตีราคาสิครับว่าต้องคิดเป็นเงินกี่ล้านวันนี้เรามองไม่เห็นหรอกพี่น้องวันกิยามะห์อัลลอฮ์เมตตาเรายาอัลลอฮ์ลูกขอดุอารับเบียกฟิรลีวะลิวาลิดัยอ่านดุอาอาหรับได้ใครสอนมันไม่ใช่คนมีอำนาจแต่คนมีอิลมูสอนลูกเราถ้าสังคมมุสลิมยังกลับมาให้เกียรติคนมีความรู้คนศาสนาอามันอีมานไม่ได้พี่น้องอย่าหวังบารอกัตในชุมชนไม่ว่าใครก็ตามสายจะตรงท่านหรือไม่ถ้าเขาสอนกุรอานว่าไงเกียรติไม่ว่าจะเป็นพวกท่านหรือไม่ก็ตามนี่คือเขาสอนกะลามอัลลอฮ์คำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติได้พี่น้องให้เลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเวลาจะยกเรียกว่าให้เกียรตินะท่านนบีก็เลือกนอกจากความอาวุโสคืออิลมูด้วยไม่แปลกเลยพี่น้องทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเด็กอายุ30มุอาซบินจะบันบอกมุอาซไปยะมัน30ปีพี่น้องนบีเดินมาส่งด้วยตัวเองเลยนบีเดินมาส่งอัสบับอัลลอฮ์นบีให้เกียรติและยอมรับในอิลมูของมูอาซบินจะบันนี่คืออิลมูนี่คือหลักการศาสนาพี่น้องครับอิสลามยกย่องอัลลอฮ์ยกย่องนบียกย่องพี่น้องดูง่ายๆเวลาแต่งงานนะครับหลักการหนึ่งอุลามาบางท่านถือเป็นวาญิบด้วยซ้ำเขาเรียกว่ากิฟาเวลาเลือกเรื่องศาสนาแต่งงานใช่ไหมครับนะเวลามีลูกคนมาขอลูกเราถ้ามีเลือกอามะเลือกอีมานก่อนศาสนามีไปน้องแต่งได้แต่หลักอิสลามมีอีกหนึ่งเรื่องเขาเรียกกิฟาอะไรคือกิฟาการคู่ควรเหมาะสมอะไรก็เรียกเหมาะสมต้องเข้ากันด้วยดีกรีต้องเท่ากันครับคนเรียนต้องแต่งกับคนเรียนไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องความเหมาะสมพอเพียงพูดง่ายๆคนมีฐานะควรจะได้คนฐานะไล่ๆกันบางคนบอกจริงไหมอาจารย์อาจจะไม่ใช่เงื่อนไขพี่น้องอย่าลืมอัลลอฮ์สอนเอาแล้วซอฮาบะห์ท่านนบีที่นบีรักมากซัดบินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซัดเคยเป็นทาสนบีรักมากปล่อยเป็นไทยแล้วไม่ได้ปล่อยธรรมดาพี่น้องนบีรับเป็นลูกบุญธรรมเลยจากซัดบินฮาริซะห์เปลี่ยนเลยเป็นซัดบินมุฮัมมัดพี่น้องนบีไม่เคยใช้ชื่อนี้กับใครเลยจนอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานว่าห้ามสุดท้ายกลับไปเป็นซัดบินฮาริซะห์เหมือนเดิมแต่เป็นลูกบุญธรรมท่านนบีนบีรักมากจนรักขนาดที่ว่านบีให้ซัดแต่งงานกับท่านหญิงไซนับไซนับคือใครพี่น้องสตรีชาวกุเรชพี่น้องใกล้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเครือญาติใกล้ชิดเลยแต่นบีให้แต่งกับเซตพี่น้องแต่งครับท่านนบีให้แต่งสุดท้ายอยู่ไม่ได้เซตต้องหย่า
ซอฮาบะซอฮาบียะทำไมอ่ะพี่น้องเขาไม่ดีหรอครับไซนับสุดยอดของมุมินะท่านหญิงไซนับเซดสุดยอดของซอฮาบะแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้พี่น้องพี่น้องอย่าลืมไซนับเป็นใครตำแหน่งคนระดับผู้นำแล้วครับแต่สามีคืออดีตทาสอีมานได้กันแต่ความกิฟาอาไม่เท่ากันสุดท้ายเซต้องเลิกท่านนบีจึงแต่งงานกับท่านหญิงไซนับต่ออันนี้เป็นฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะสอนด้วยนะครับมันจึงบอกว่าหลักการอิสลามดูขนาดกิฟาอาต้องพอเพียงกันด้วยต้องไปกันได้คุยรู้เรื่องไม่ใช่คนไม่ได้เรียนอะไรเลยจะแต่อยากได้คนเรียนเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเวลามีปัญหาจบฐานะต้องงัดกันได้ไปน้องไม่ใช่เราจนหวังเมียรวยมันคมตายเลยมันคมตายเลยบ้างเรามามือปีนสิบนิ้วสิบเท้าสองมือสองตีนด้วยน้องมาหวังกอบโกยข้างหน้าเมียรวยลูกคนเดียวเอาวะกูเขาจะเอาแต่งเลยถ้ามีอีมานแบบท่านหญิงคอดีญะห์ก็ไม่ว่ากันไปน้องแต่คนยุคนี้ไม่ใช่มันพูดนิดเดียวเราแทบจะมุดดินหนีเลยไปน้องเวลาทะเลาะกันอย่าลืมนะครับผู้หญิงงัดได้ทุกเรื่องจริงไหมมาเวลารักมันซื้อให้ได้หมดรถเหล็กเรือนเป็นล้านถ้ามีตังค์ไหนแต่เวลาโกรธเนี่ยมึงน่ะมากอะไรบ้างจบเลยเรามาไม่มีอะไรจริงๆเขามีทั้งวีโก้ทั้งดีแม็กทั้งบ้านทั้งที่ดินแล้วก็มึงมากับอะไรอ่ะเป้ใบเดียวไปบ้างวัสสลามไปเลยทำไมอ่ะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นบอกเมื่อเท่ากันพี่น้องฐานะต้องเท่าแม่ก็ตั้งเขาเรียกว่าหน้าตาก็ต้องสูสีนะครับรับได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องแต่อย่างน้อยต้องบาลานซ์กันในสิ่งที่ยอมกันได้นะไม่ใช่บอกเอาว่ากูขอให้มันปิดฮิญาบพอแล้วอย่ามาอย่าผู้ชายบางคนไม่เป็นไรอาจารย์ผมขอให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยโต๊ะ80ก็แต่งตัวเรียบร้อยเอาไม่บังบางคนไม่เป็นไรฉันไม่เรื่องมากขอให้เขาปิดเอาร้อยนี่ไงโต๊ะ75เนี่ยปิดเอาร้อยอย่างดีเลยไม่มันละ3 70กว่าปีเอาไม่บังไม่บังบอกให้ชัดดิบอกต้องไปกันได้สุดท้ายอุลามะถือว่าตระกูลก็ต้องไล่กันด้วยนะงัดกันได้หน่อยไปน้องแต่ท้ายสุดตัวเดียวที่อัลอิสลามยกให้สามารถเทียบบาลานซ์ได้ทั้ง4อย่างเลยตระกูลฐานะหน้าตาทั้งหมดถ้ามีสิ่งนี้ถือว่าบาลานซ์หมดเลยนั่นคืออิลมูถ้าเราจนแต่มีอิลมูมีสิทธิ์เลือกแต่งงานกับคนฐานะดีกว่าเราได้เพราะอะไรครับเราอิสลามถือว่าท่านเหนือกว่าเขาเพราะอิลมูท่านมีดีกว่าเขาเพราะท่านมีอิลมูนี่คืออัลลอฮ์ให้เขาเรียกว่างัดได้ทุกเกมครับเพราะอะไรฮะนี่คืออิสลามให้เกียรติกับอิลมูที่ท่านมีและสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าต้องมีอามัลซอลาห์อามัลซอลาห์ด้วยดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักนักวิชาการคนมีอาเลมเราให้เกียรติแต่ไม่เลยเถิดถ้าเลยเถิดมันจะเป็นแปลกๆเหมือนที่เราเจอในสังคมอ่ะพี่น้องนะชนเลยเถิดกลายเป็นผู้วิเศษไปเลยก็มีกลายเป็นอะไรไปเลยก็มีบอกให้เกียรติแต่ไม่เลยเถิดโดยเชื่อว่าคนรู้ก็ผิดได้คนรู้ก็พลาดได้อุมัรอาเลมกว่าเราไม่รู้กี่คุ้มท่านอุมัรประกาศกำหนดมาฮัจญ์ผู้หญิงเลยพี่น้องประกาศต่อหน้าสาธารณชนมิมบัตเลยบอกกำหนดแค่นี้คนบอกอุมัรท่านกำหนดได้ยังไงในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอุมัรบอกผู้หญิงคนนี้พูดถูกแล้วฉันน่ะพูดผิดแสดงว่าให้เกียรติอุมัรจริงแต่เมื่อผิดก็ต้องเตือนนี่คืออิลมูพี่น้องเราให้เกียรติแต่อยู่ในขอบและสำคัญที่สุดคนมีอิลมูต้องเป็นตัวอย่างต้องเป็นตัวอย่างนักเรียนต้องเป็นตัวอย่างมีศาสนาต้องเป็นตัวอย่างมัสยิดอย่าทิ้งไม่ใช่วันนี้บ้านอยู่ใกล้มัสยิดคนมีอิลมูไม่ไปแต่ที่ไปวันนี้คนจะเฮแล้วเราก็ไปบอกมันจะเฮมันจะเฮมันไปสู่เราของเราอาเลมเราอยู่ที่บ้านเดินไปเหงื่อไม่ทันแตกถึงมัสยิดเราไม่ไปนี่คือการขาดทุนอันใหญ่หลวงพี่น้องที่รัก
นี่คือการขาดทุนอันใหญ่หลวงมากผมจึงบอกว่าในวันนี้ครับอินชาอัลลอฮ์อินมูเราให้เกียรติคนมีอินมูเราให้และในขณะเดียวกันคนมีอินมูต้องอยู่ให้ต่ำที่สุดนี่คือสิ่งที่ดีนะท่านนบีบอกเอาไว้ว่ามาตาวาดออะฮาดุกุมไม่มีคนใดในหมู่พวกท่านที่ยอมทำตนเพื่ออัลลอฮ์อิลลารอฟะอะฮุลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาขึ้นแสดงว่าคนอาเลมเราเรียนศาสนาต้องยิ่งเรียนยิ่งต้องเหมือนรวงข้าวยิ่งท้องแตกเท่าไรยิ่งออกเม็ดข้าวเท่าไรต้นข้าวจะต่ำขึ้นเท่านั้นอย่าเป็นเหมือนมะม่วงอย่าเป็นเหมือนต้นไม้แข็งๆไปน้องมันชูคอเด่นเวลาพายุมาพัดหักเลยในระนาดเลยพี่น้องดูต้นข้าวเวลามันท้องแล้วเวลามันออกรวงข้าวยิ่งเยอะยิ่งยุ่ยเหมือนกันครับความรู้ยิ่งมีต้องยิ่งถ่อมตัวความรู้ยิ่งมากยิ่งเรียนเยอะต้องยิ่งถ่อมตัวเพราะอิลมูที่มากับการตะกะบุรนั่นคืออิลมูที่ไม่บารักัตอิลมูเมื่อมากับความถ่อมตนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจึงดูครับรอซูลเล่นกับเด็กหยอกกับเด็กเดินดินไปนอนนั่งบนพื้นท่านนบีทำแบบนั้นเพื่ออะไรครับสอนแกเราเลยว่านั่งขณะรอซูลนบียังอยู่มันทาสเลยแล้ววันนี้เราเป็นใครอิสลามต้องการนักอุลามะอาเลมที่ถ่อมตนเมื่อใดถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกท่านเองผมถึงเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านว่าอย่ายืนขย่งมันเมื่อยให้คนยกอัลลอฮ์ยกท่านไม่ต้องเมื่อยตลอดกาลเขาจะยืนขย่งไหมครับพยายามจะทำตัวเองให้ยิ่งใหญ่อย่าทำพี่น้องเรายืนได้ไม่นานหรอกครับแต่วันนี้ท่านยอมให้อัลลอฮ์ยกท่านด้วยการตะวาดะและถ่อมตนอินชาอัลลอฮ์อัลมูอิซุอัลลอฮ์ยกเกียรติใครไม่มีใครกดต่ำตลอดกาลแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ใครต่ำยกทั้งโลกก็ไม่ขึ้นครับพี่น้องที่รักฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นี่คือบุคคลประเภทแรกสองผู้อาวุโสสหายมีมารยาทหนึ่งพี่น้องดูนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับซอฮาบะห์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นบีถามขึ้นมาว่ามุสลิมเนี่ยเปรียบเหมือนต้นไม้ประเภทหนึ่งซึ่งมันมีประโยชน์หมดเลยทั้งต้นของมันเนี่ยใครตอบได้บ้างไม่มีใครตอบเลยซอฮาบะห์อาวุโสนั่งอยู่เต็มพี่น้องไม่มีใครตอบได้เลยเลิกมัจลิสกลับมาบ้านอิบนุอุมัรบอกกับพ่อหลังจากที่นบีเฉลยว่าคือต้นอินพัลลัสอิบนุอุมัรกลับมาบอกท่านอุมัรบินคอตอมบอกฉันรู้ว่าเป็นต้นอินพัลลัสแต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่กล้าพูดตรงนั้นเพราะมีผู้อาวุโสเยอะอยู่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูถ้าเป็นเราคนถามหน้าเวทีพี่น้องเรารู้แน่นอนปะบางรู้แน่นอนไอ้เด็กนี่รู้แน่นอนว่าคำตอบคืออะไรแต่ด้วยการให้เกียรติไม่มีอาวุโสคนไหนตอบได้ฉันก็ไม่ตอบนี่คือมารยาทของอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและซอฮาบะห์อีกหลายท่านบอกสิ่งที่ไม่ให้ฉันตอบแต่มันไม่ใช่คำถามแบบขอขาดบาดตายนะครับพี่น้องถ้าแบบนั้นมันก็ต้องชัดแต่อันไหนที่เป็นไม่ได้ขอขาดบาดตายและมันไม่ได้จำเป็นต้องตอบเดี๋ยวนั้นเลยซอฮาบะห์จะบอกว่าสิ่งที่ปิดปากไม่ให้ฉันตอบเพราะซอฮาบะห์ท่านอื่นมีอายุอาวุโสเยอะกว่าฉันมากนี่คือความสวยงามพี่น้องวันนี้พี่น้องเห็นแล้วเป็นยังไงอ่ะวันนี้เราเล่น Facebook เด็กวัยรุ่นตอนนี้เล่น Facebook พี่น้องดูไหมอ่ะบางครั้งวันนี้เด็กนั่งเถียงกับผู้ใหญ่ในเฟซเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรพี่น้องวันนี้โซเชียลแต่อัคลักอิสลามถือว่าเลวร้ายมากขนาดตอบเรื่องที่ดีนำหน้าผู้อาวุโสนบียังไม่ชอบอิสลามยังไม่ต้องการเลยซอฮาบะห์จะไม่ทำเลย
แล้ววันนี้พี่น้องรู้สึกยังไงอ่ะลูกเราวันนี้สามารถโต้ได้กับครูกับอาจารย์กับอาวุโสไม่ใช่ชมว่าลูกเราเก่งถึงมันบอกในสิ่งที่ถูกต้องแต่จังหวะกาลเทศะพ่อต้องสอนไม่มีใครชมหรอกครับพี่น้องคนเถียงผู้ใหญ่แล้วชนะแต่อัคลากมารยาทตรงนี้พี่น้องที่นบีเน้นนะครั้งหนึ่งนบีมีแขกมาจากต่างเมืองพี่น้องที่รักหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามเด็กคนหนึ่งตอบนบีบอกมีคนอาวุโสกว่านี้ไหมยาอัลลอฮ์ทั้งที่เด็กนี่มีความรู้นบีบอกหาคนอาวุโสกว่านี้ในการพูดในความหมายนั่นคืออะไรอย่าให้เด็กนำหน้าอิสลามคนจะยิ่งใหญ่ได้หนึ่งเอฮติรอมให้เกียรติผู้อาวุโสสองเมตตาต่อเด็กน้อยเด็กต้องไม่มามองข้ามหัวผู้ใหญ่พี่น้องทัศนะความรู้บางครั้งเด็กรู้มากกว่าผู้ใหญ่ไม่แปลกเลยสมัยก่อนเราเรียนอีกแบบกว่าจะได้อ่านหนังสือสักเล่มลำบากครับสมัยนี้เด็กมาเล่นอินเทอร์เน็ตไปเร็วมากพี่น้องที่รักอิหม่ามชาฟีรู้บางอย่างที่อิหม่ามมาลิกสมัยนั้นไม่รู้อิหม่ามอะห์มัดรู้บางอย่างในสมัยอิหม่ามชาฟีไม่รู้แต่ทั้งหมดให้เกียรติกันหมดเลยอิหม่ามชาฟีมาหลังอิหม่ามอบูฮานีฟะทั้งกี่ร้อยปีพี่น้องทั้งกี่สิบปีแต่ว่ายกย่องอิหม่ามอบูฮานีฟะถือว่าเป็นอิหม่ามของบรรดาอิมามเลยนี่คือสิ่งที่ขาดจากบ้านเราพี่น้องครับเราตักกะบดในความรู้ที่เรามีสุดท้ายเราไม่มองหัวผู้ใหญ่เลยและไม่เจริญหรอกครับพี่น้องเด็กเก่งแต่ไม่มีมารยาทตัวอย่างในสังคมก็มีให้เห็นได้เยอะทั้งเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์เรื่องดุนยาพี่น้องดูง่ายๆเป็นไงฮะเด็กมาแรงผู้ใหญ่ล้มระเนระนาดไปได้ไม่ไกลความเก่งแต่ไม่รู้จักให้เกียรติมึงไปไม่รอดเอานี่สังคมดุนยานะพี่น้องลองดูสิครับโดนใจทุกช็อตแต่ขาดอย่างเดียวคือมารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่พังพี่น้องยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไปไม่ได้ไปดูในสังคมสัตว์นะพี่น้องดูนะครับวันนี้เราเอ่ยถึงนักวิชาการรุ่นเก่าเรายกย่องเรื่องอะไรพี่น้องยกย่องเรื่องอะไรสิ่งหนึ่งที่เรายกย่องมาชาอัลลอฮ์อาดับอัคลากในการขัดแย้งแล้วสังคมวันนี้พี่น้องดูนะอีก50ปีข้างหน้าจะไม่มีใครยกย่องพวกเราเลยมันจะจำภาพเดียวว่าในยุค2567นักวิชาการมุสลิมห้ำหันกันอย่างดุเดือดเราจะไม่ได้ทิ้งอะไรไว้คนรุ่นหลังนอกจากมารยาทที่แล้วพี่น้องอิลมูเด็กรุ่นหลังมันหาได้แต่มารยาทในการให้เกียรติมันหาไม่ได้ในตำราคนยุคนี้ต้องสอนไม่ใช่เอาชนะถามว่าวันนี้เราชนะได้อะไรพี่น้องไม่ได้อะไรเลยให้เกียรติท่านจะได้รับเกียรติอินฟิกยุนฟักอะไรบริจาคและอัลลอฮ์จะให้ท่านเรื่องบริจาคมนุษย์ให้เกียรติมนุษย์และอินชาอัลลอฮ์มนุษย์ก็อิกรอมท่านนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อีหม่านเลยแต่เป็นอาวุโสพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนบีให้เกียรติซอฮาบะฮ์ให้เกียรตินี่คือแบบอย่างครับพี่น้องที่รักดังนั้นพี่น้องจึงดูว่าอาวุโสคนแรกที่ต้องให้เกียรตินั่นคือพ่อแม่ของท่านอัลลอฮ์จึงสั่งไงครับว่าลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินเมื่อคนหนึ่งคนใดทั้งสองนะครับยะบลูนะอินดะกัลกิบรอเมื่อเข้าสู่อาวุโสพ่อแม่เมื่อแก่ชราลงปกติก็ต้องทำดีอยู่แล้วกับพ่อแม่แต่ถ้าแก่เมื่อไรต้องดับเบิล
แปลกนะครับพี่น้องพ่อแม่ยิ่งแก่เขาจะยิ่งลดศักยภาพตัวเองลงตอนนี้ไม่มีปัญหาบางรุ่นบางรุ่นยังขี่มอเตอร์ไซค์ได้ลูกไม่มาก็ไม่เครียดอยากไปไหนกูไปได้เลยนะเราอายุ40ลูกไม่มาไม่เป็นไรพ่ออยากไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถไปได้เลยกับแม่แต่เมื่อใดเข้าสู่65 78แกชราขึ้นพี่น้องจะเข้าใจเลยว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ลูกทำดีกับพ่อแม่หนักๆช่วงนี้ท่านอ่อนแอลงเรื่อยๆสุดลงเรื่อยๆผมไปเจอที่หนึ่งพี่น้องครับในมัสยิดหลังหนึ่งเจอโตโย่คนหนึ่งนั่งคุยกับแกคุยไปคุยมาแกคุยเรื่องลูกแกบอกอาจารย์เราเลี้ยงลูกไม่เหมือนลูกเลี้ยงเราไม่เข้าใจยังไงอะเชเราเลี้ยงลูกอยู่กับเราทุกคนสมัยเด็กๆ4-5 คนลูกอยู่กับป้ากับมะหมดเลยพ่อมีความสุขในการอยู่กับลูกเหนื่อยตายโหงแต่กันลูกพี่น้องเหนื่อยก็บอกเลี้ยงลูกกินไข่กันมันเต็มอยู่มีความสุขในการอยู่กับพวกเขาแต่วันนี้ลูกเลี้ยงเราไม่เหมือนเราเลี้ยงเขาเลยครับอาจารย์ยังไงอะครับเจวันนี้ลูกส่งเงินให้ผมทุกเดือนแต่อาจารย์รู้ไหมจริงๆเราไม่ได้ต้องการเงินเขาเลยผมต้องการลูกมากกว่าเงินผมอยู่2 คนตายายอยู่กับหลานอีก1ลูกไปทำงานอยู่นู่นอยู่นี่หมดเลยเป็นคำตอบของเขาไม่ใช่ของผมลูกผมยังเล็กพี่น้องเป็นคำตอบของตัวย่อที่บอกว่าผมไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ต้องการเงินลูกเลยสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการได้อยู่กับพวกเขาถามว่าวันนี้ลูกไม่มีทางสำนึกหรอกครับพี่น้องพ่อแม่หนุ่มไม่เป็นไรแต่เมื่อใดสูงวัยชราสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือลูกแต่วันนี้พี่น้องยอมรับว่าเราเลี้ยงพ่อแม่ไม่เหมือนกับเขาเลี้ยงเราเขาต้องการใกล้ชิดแต่เราไม่ได้ต้องการใกล้กับพ่อแม่รำคาญมั้งคนละทัศนคติมั้งคนละแนวคิดมั้งบ่นด่าอะไรต่างๆแต่พี่น้องยิ่งแก่เท่าไหร่สติปัญญาพ่อแม่จะลดลงเท่านั้นสุดท้ายท่านจะกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมพ่อแม่เราตะก่อนผัดผ้าทีพี่น้องไม่เคยเห็นเลยแกอายเดี๋ยวนี้บทจะเปลี่ยนสโรงแกถอดเลยกลางบ้านพี่น้องเราดูพ่อตะก่อนพี่น้องปิดเอาร้อเดี๋ยวนี้บางทีนุ่งเหลืองเกงในตัวเดียวไม่รู้ตัวเลยครับทำไมอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรเราอาดาไม่นานแล้วอันนี้ไม่นานแล้วนะเหลือเวลาอีกกี่โค้งไม่ทราบแต่ตามอาดาใช้เวลาตรงนี้คุ้มค่าที่สุดคนคนหนึ่งอยู่ไม่ถึง100 ปีหรอกครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ตามอาดาเรา40เรา50แต่ป้าน่ะ78แม่80พี่น้องขอโทษ80ก็เดินไม่รอดคิดถึง100ไหมครับฉะนั้นพี่น้องที่รักอาวุโสคนแรกที่ต้องให้เกียรติคือทั้ง2ท่านนี้ให้เวลาช่วยกับท่านมากที่สุดจนอัลลอฮ์ห้ามพูดกับอาวุโสแม้กระทั่งอุ๊ยนั่นพ่อแม่แต่อุลามะถามว่าอาวุโสท่านเอินสุมมายาลีต่ำตกไปเรื่อยๆพ่อแม่ลุงป้าน้าตลอดจนอาวุโสทั้งหมดแสดงกิริยามารยาทเร็วๆกับท่านไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดมันไม่สวยหรอกครับพี่น้องภาพลักษณ์ที่เด็กเถียงกับผู้ใหญ่จริงนะมะถึงแม้ว่าผู้ใหญ่บางอย่างก็ไม่ถูกแต่ไม่มีใครชื่นชมหรอกครับแม้กระทั่งทะเลาะกันเรื่องวิชาการคงไม่ใช่ภาพที่สวยงามนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันหนึ่งเราต้องมาโต้กับคนที่เคยเป็นครูเราถึงแม้ว่าครูจะสู้หลักฐานกับเราไม่ได้นี่คือภาพที่เลวร้ายพี่น้องไม่เข้าใจกันพี่น้องไปคุยลงเล็กสิครับทำไมสลับยุคอดีต
ขัดแย้งกันไม่รู้กี่เรื่องแต่จบท้ายด้วยความรักเพราะเขาไม่เคยเอาชนะกันเลยเขาให้เกียรติกันไปน้องแล้ววันนี้สิ่งที่เมืองไทยเราขาดคือการให้เกียรติไม่ใช่ความรู้ครับความรู้เราล้นตลาดแต่ที่ขาดคือมารยาทจริงๆพี่น้องเราไม่มีมารยาทแค่นั้นเองมารยาททำไมไม่มีมารยาทผูกกับอีมานครับอีมานอ่อนแออัคลากก็ลดอีมานเพิ่มอัคลากเพิ่มง่ายๆเลยพี่น้องอิลมูเป็นตัวบ่งบอกแต่อีมานเป็นตัวกระตุ้นความรู้มีแต่ทำไม่ได้แสดงว่าอีมานอ่อนแอดังนั้นพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์เราจึงพยายามให้เกียรติและดูนะครับอัลลอฮ์ให้เกียรติคนอาวุโสด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเวลามีงอกอย่าถอนยอมว่ากันอีกเรื่องแต่ถอนอย่านี่คือนูดวันกิยามะห์นี่คือรัศมีท่านในวันกิยามะห์ยอมได้แต่อย่าถอนนะบางคนถอนงอกนะบางคนถอนงอกไปน้องถอนหมดเลยกลัวเขารู้ว่าแก่จริงๆมาถอนจนเหลือผมดำเขาก็รู้ว่าแก่ครับมันเลี่ยงไม่ได้ไปน้องรักษาไม่ได้คือโรคแก่นี่แหละไปน้องดูสิครับดึงจนหน้าไปถึงคอก็แก่พี่น้องดึงไปขนาดไหนก็แก่สุดท้ายก็แก่เลี่ยงไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะบางคนบอกฉีดไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปก็แก่พี่น้องไปคลินิกอายุ70ไปฉีดโบท็อกซ์บวมเหมือนผีต่อยเงี้ยพี่น้องเดินออกจากคลินิกเชื่อไหมพนักงานก็นินทาถ้าถามคนอายุเท่าไหร่คนแก่เขาไม่ได้ชมท่านสวยหรอกแก่คือแก่ฉะนั้นความแก่คือยานะครับบำบัดโรคหลายโรคอย่างน้อยที่สุดโรคขี้เกียจอามันและท่านนบียกย่องมนุษย์ที่ดีที่สุดประเภทนี้นะมันตอละอุมรุฮุวะฮัสุนะอามาลุฮุใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยืนใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยืนและมีอามันที่สอนแล้วยิ่งแก่ยิ่งขยันอามันยิ่งอายุมากยิ่งเข้าหามัสยิดยิ่งอายุมากยิ่งขยันซิกรุลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือการแก่ที่มีคุณภาพนักวิชาการท่านหนึ่งจึงบอกว่าเราจงแก่เพชรอย่าแก่ผลไม้เข้าใจไหมครับเพชรพลอยยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งเก่ายิ่งล้ำค่าเพชรสมัยอยุธยามาขายวันนี้ไม่รู้กี่พันล้านเพชรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มาขายตอนนี้ไม่รู้กี่พันกี่แสนล้านเก่าแบบเพชรยิ่งใหญ่กว่าเก่าแบบผลไม้รู้จักผลไม้ใช่ไหมมะยิ่งเก่ายิ่งใช้อะไรไม่ได้เรื่องเลยนะลองกองปีที่แล้วไม่ต้องปีหรอกครับ2อาทิตย์ที่แล้วเอามาขายสิครับนี่ของเก่าเลยนะบังอะไรลองกองเอาไหมครับนี่ทุเรียนเก่าเลยครับเก่าเก็บมาเลยเมื่อเก็บไว้3เดือนที่แล้วเอามาขายเน่าแล้วหมดเลยแก่ผลไม้ไม่มีประโยชน์แต่เก่าแก่แบบเพชรยิ่งนานยิ่งเก่าไปน้องและความเก่าเกิดได้ยังไงการวางตัวของผู้ใหญ่เช่นกันแต่วางตัวไม่ใช่เก๊กนะครับไปน้องฟอร์มจนเด็กมันไส้ก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วทำยังไงอ่ะดูนบีทำคือจบท่านนบีทำยังไงอ่ะครับเป็นคนปกติคือจบครับหิวกินง่วงนอนอยากเล่นเดินไปไปน้องเห็นคนคุยไปนั่งมุซากะเราะห์นบีใช้ชีวิตปกติเลยสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้อาวุโสที่คนเคารพมากไม่ต้องดูตำแหน่งรอซูลนะฮะด้วยแค่อัคลากมารยาท่านนบีเด็กยังเข้าหาเลยคนบ้ายังหานบีเลยไม่ต้องคุยตำแหน่งรอซูลนะครับแค่อัคลากท่านคนด่านบีโกหกคนด่านบีเป็นวิกลจริตคนด่านบีเป็นคนบ้าเป็นหมอผีแต่ไม่เคยด่าโกหกนักด่านบีโดนไสยศาสตร์แต่ไม่เคยมีใครตำหนิว่านบีมารยาทสามเลยขนาดคนที่เกลียดท่านนบีที่สุดยังไม่กล้าพูดว่ามุฮัมมัดมารยาทเลวเลยครับเพราะเป็นสิ่งประจักษ์มากดังนั้นพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ครับอาวุโสมีในบ้านในมุกเกมให้เกียรติท่านเยอะๆแล้วหวังว่าอัลลอฮ์ให้บารักัตเราเพิ่มพูนอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่เราให้เกียรติกับผู้อาวุโสด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมให้เกียรติอาวุโส
และเมตตาต่อเด็กแค่นั้นพอแล้วครับพี่น้องให้เกียรติเพื่อนมนุษย์อิสลามไม่ใช่เรื่องยากเลยบางคนอธิบายอิสลามตีลังกาจนคนกลัวสุดท้ายฟังไปฟังมายากชิบเป๋งเลยอะไรของมันวะเนี่ยงงสุดท้ายบอกงงอันนี้กูไม่เอาอะไรแล้วยากมากบอกไม่ชีวิตท่านปฏิบัติกับมนุษย์ด้วยดีอัลลอฮ์ใช้ทำลูกกฎอิสลามลูกกฎอีมานกูรูลินนาเสียฮุสนาคุยกับมนุษย์ด้วยดีอัคลากงดงามจบแล้วครับพี่น้องอิสลามไม่ได้ยากถ้ายากมากกว่าการเข้าใจของคนไม่ถึงปากลับหรอกครับพี่น้องไม่ถึงพระประแดงหรอกพี่น้องจบที่ข้ามสมุทรอาหรับนั่นแหละครับอเมริกาไม่เข้าใจแล้วยุโรปแต่ก่อนโง่ๆถ้าเจออิสลามยากๆมันไปไม่เป็นแล้วแต่ทำไมอิสลามไปถึงยุโรปได้เพราะไม่ยากที่ยากนะเราทำไมยากเราทำให้ยากง่ายมากครับพี่น้องยูริดุลลอฮ์บิกุมุลยุสรอัลลอฮ์ต้องการง่ายดังนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับ